พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์เรื่องคู่บุพเพสันนิวาสบรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงอยากมีคู่ครองอยู่กันไปตลอดไหมอยากอยู่กันไปตลอดมี4อย่างนะต้องทำให้เสมอกัน1ศรัทธาเธอต้องเสมอกันนะ2จาคะเธอต้องเสมอกันการเสียสละ3ศีลเธอต้องเสมอกันนะข้อปฏิบัติทางกายวาจา4ปัญญาเธอต้องเสมอกันนะแล้วเธอจะอยู่ด้วยกันได้ทั้งในภพนี้และภพหน้าเห็นนะเพราะถ้าโยมอุ๊ยรักษาศีลดีดีแต่สามีฆ่ากินเหล้าเมาสุราอาละวาดโหไปกันคนละภพแล้วโยมตายไปเป็นเทวดานะเป็นหญิงเทวดาไอ้นั่นกลายไปเป็นชายผีนะพุทธเจ้าบอกว่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดามีหมดเลยในโลกนี้นะเอาศีล นี่แหละเป็นเกณฑ์ถ้าศีลไม่ดีเนี่ยโยมนั่นแหละผีแล้วนะนะระวังอย่าให้เขาจุงเราไปเราต้องจุงเขาขึ้นมาโยมนะเพราะนั้นเราต้องมีกำลังให้มั่นอยู่กับคนไม่ดีโยมต้องสร้างความดีเยอะๆแล้วดึงเขาขึ้นมาให้ได้อย่าให้เขาดึงเราลงไปได้ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นผีทั้งคู่นะแก่เลยทีนี้นะตัวใครตัวมันนะดิฉันมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเธอรักสามีมากแต่สามีไปมีบ้านเล็กแสดงว่าบ้านเราใหญ่กว่านะไม่เป็นไรโยมสบายใจได้แล้วนะเธอทุกข์จนคิดฆ่าตัวตายดิฉันคิดฆ่าตัวตายยังไม่ได้ฆ่าใช่ไหมไม่เป็นไรนะอย่าเพิ่งฆ่าบอกใจเย็นๆมาฟังธรรมะก่อนนะดิฉันอยากได้คำสอนของพระคุณเจ้าไปฝากเธอขอพระคุณเจ้าช่วยชี้ทางด้วยกันอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายโยมก็บอกแล้วไงโยมต้องการให้สามีมาอยู่อย่างเดิมใช่ไหมโยมทำยังไงรู้ไหมมีใครรู้บ้างผู้เจ้าบอกเธอปรารถนาสิ่งใดต้องการให้คนรักใช่ไหมเธอทำสมาธิให้มากเห็นนะเธอทำศีลให้ดีไม่เหินห่างจากสมาธิไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาให้สุญญาคารวัตงอกงามเกิดเธอทำสี่อย่างนี้นะเธอหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดเธอจะสำเร็จสมความปรารถนาในสิ่งนั้นเห็นไหมว่าพระศาสดาบอกเหตุของการสำเร็จในสิ่งนั้นๆไว้ทุกเรื่องโยมอยากจะได้อะไรเอกลาภปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศทำตรงนี้4อย่างหรือทำอะไรอิทธิบาท4ฉันทะต้องมีความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะใจจดจ่อวิมังสาปัญญาใคร่ครวญในเรื่องนั้นอิทธิบาท4เป็นธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จเข้าใจมั้ยองค์คุณเพื่อให้เกิดความสำเร็จโยมสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นโยมฝากไปบอกเขาเลยนะอยู่บ้านสบายๆอยากไปไหนไปนะปล่อยสามีไปให้พอไปให้ไกลเดี๋ยวมันหมุนวนกลับมาเองอย่างเป็นบูมแมลงวนแวบกลับมาใช่มั้ยไปให้มันหายสงสัยโยมยิ่งสร้างบารมีมากเท่าไหร่ไอ้คนที่เป็นศัตรูกับโยมยิ่งพ่ายแพ้มากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมันจะแพ้บุญวาสนาบารมีของโยมเองนะโยมอธิษฐานอะไรอธิษฐานขึ้นหมดโยมจะอธิษฐานขึ้นโยมต้องศีลดีคือกายวาจาดี2จิตโยมต้องตั้งมั่นนะ3โยมต้องมีวิปัสสนาคือเห็นอนิจจังความไม่เที่ยง4โยมต้องวิเวกหลีกเล้นบ้างเขาไปแล้วใช่ไหมโอ้โหบ้านว่างสบายเลยฉันนั่งสมาธิ เดี๋ยววันดีคืนดีกลับมาเองโยมเพราะถ้าสามีกลับมาโยมจะงงนะเฮ้ยก็ฉันนั่งสมาธิเฉยมันกลับมาได้ยังไงวะเนี่ยนะปรากฏว่าอ๋อทะเลาะกับแฟนใหม่ใช่ไหมเนี่ยสะดุดขาตัวเองตกม้าตายเองใช่ไหม อยู่ได้ไม่นานหรอกคนดำผิดศีลหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาโอ้แฟนเราดีๆเนาะ
ไปไหนมาไหนก็ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าเลยโอ้แฟนเราดีที่สุดแล้วไม่มีคดีแฟนเราอีกแล้วกลับมาหาแฟนเราดีกว่านะกลับมาเองโยมเอาความดีชนะความไม่ดีนะไม่ต้องไปตลอนขับรถเที่ยวหาด่าว่าโอ้โหกระมึงตึงอะไรเขาเสียหัวนอนหลับสบายๆนั่งสมาธินะรักษาศีลให้ดีทำบุญทำทานไปอยู่บ้านดูแลบ้านช่องให้ดีนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้ดีเดี๋ยวทุกอย่างเรียบร้อยเองโยมเอาความดีชนะความไม่ดีสิเดี๋ยวทุกอย่างดีเองโยมเชื่อได้เลยนะและโยมไม่ได้ทำตามอาตมานะโยมทำตามพระศาสดาแนะนำไว้พอพระพุทธเจ้าบอกเธอปรารถนาอะไรจะได้ตามนั้นถ้าโยมทำสี่อย่างนี้ใช่ไหมไปลองดูเนาะสบายใจแล้วนะขอได้รับความขอบคุณจาก www.haidhamma.comธรรมะสวัสดีแสนสุขีที่ได้ให้ธรรมะ